เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะข้อ1 นะคะถามว่าจงเขียนจำนวนเชิงซ้อนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูป a บวก b i เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริงนะคะทีนี้เราก็จะมารู้จักจำนวนเชิงซ้อนกันก่อนเนาะก็จำนวนเชิงซ้อนนะคะจำนวนเชิงซ้อนของเราสัญลักษณ์สากลเราจะแทนกันว่าเป็นตัว z เนาะโดยจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยสามารถเขียนในรูปของ a บวก b i อันนี้คือจำนวนเชิงซ้อนที่เราจะเจอก็คือตัวที่โจทย์ถามเลยนะคะโดยจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยมีสมบัติอะไรบ้างอย่างแรกก็คือจำนวนเชิงซ้อนทำไมถึงชื่อเชิงซ้อนเพราะว่ามันประกอบไปด้วยส่วนจริงและส่วนจินตภาพเนาะในระบบจำนวนจริงของเราปกติที่แบบเราใช้เลข1เลข2กันทั่วไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของส่วนจริงทีนี้จำนวนเชิงซ้อนของเราก็เลยเพิ่มส่วนจินตภาพเข้ามาโดย a ตัวนี้เราจะเรียกว่าเป็นส่วนจริงนะคะหรือว่า real part เนาะแทนด้วย re วงเล็บ z ส่วน b ตัวนี้เป็นจำส่วนจินตภาพเนาะแล้วก็จะแทนด้วย im วงเล็บ z อันนี้เราก็รู้จักจำนวนเชิงซ้อนกันคร่าวๆเนาะก็คือเป็นสิ่งที่โจทย์ถามในวันนี้ส่วนโจทย์เราย้อนกลับมาดูโจทย์กันสักครู่นะคะก็คือโจทย์เนี่ยมีเครื่องหมายบวกลบเนาะก็คือมีการบวกลบของจำนวนเชิงซ้อนแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีการคูณอะไรอย่างนี้ด้วยฉะนั้นเราก็จะมาสรุปสมบัติการบวกแล้วก็การคูณกันคร่าวๆนะคะก็คืออย่างแรกคือการบวกจำนวนเชิงซ้อนสมบัติมันก็เหมือนการบวกเลขธรรมดานะคะแต่มีทริคสำคัญเป็นเหมือนสิ่งที่เราต้องจำเอาไว้ว่าในการบวกนี้เราจะแยกคิดเนาะแยกส่วนจริงกับส่วนจินตภาพอันนี้คือกฎของการบวกลบที่เราต้องจำไว้นะก็ตัวอย่างนะคะก็คือสมมติเราให้จำนวนเชิงซ้อนอันแรกเนาะ a บวก b i แล้วก็บวกกับจำนวนเชิงซ้อนตัวที่2ก็คือ c บวก d i จากสมบัติที่พี่ให้ไปว่าให้แยกส่วนจริงกับส่วนจินตภาพสำคัญมากๆเราก็จะพบว่าส่วนจริงของเราในการบวกครั้งนี้ก็คือ a กับ c เนาะเพราะฉะนั้นเราก็เอา a กับ c มาบวกกันก่อนเนาะแยกเอาไว้นะคะเป็น a กับ c ส่วนจินตภาพของเราก็คือตัวที่อยู่ข้างหน้า i เนาะในข้อนี้ก็คือ b i กับ d i แล้วก็จะบวก b บวก d ทั้งหมด i อย่างนี้ได้เลยเนาะก็คือสรุปง่ายๆเนาะการบวกของเราก็คือการแยกส่วนจริงกับส่วนจินตภาพนั่นเองค่ะต่อไปเราบวกแล้วต่อไปจะเป็นสมบัติการคูณนะคะสมบัติการคูณอันนี้จริงๆการคูณมีสูตรด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้อยากคูณให้ดูเพื่อความเข้าใจมากกว่าก็สมมติเรามีจำนวนเชิงซ้อนเนาะ a บวก b i แล้วเราเอาไปคูณกับจำนวนเชิงซ้อน d c บวก d i สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะกระจายปึ๊บกระจายแบบนี้เลยเหมือนเวลาเราคูณพหุนามนะคะทีนี้มันจะได้ว่าอะไรมันจะได้ว่าเหมือนเราเอา a เนี่ยไปคูณกับทางก้อน c บวก d i แล้วเราก็เหมือนเอา b i เนี่ยไปคูณกับทางก้อน c บวก d i ด้วยต่อจากนี้ก็เป็นการคูณกระจายปกติเลยเนาะก็จะได้ว่าก้อนนี้เนาะปึ๊บ ac บวก adi บวกก้อนนี้เนาะ bciบวก bd i กําลัง2ปึ๊บทีนี้พอเรากระจายเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้รูปแบบประมาณนี้เนาะไม่มีวงเล็บนะคะก็คือจะได้รูปแบบประมาณนี้ทีนี้น้องๆก็อาจจะสงสัยกันว่าอ้าว i กําลัง2ตัวนี้ที่เราเจอม
ันคืออะไรถูกปะพี่ก็จะเพิ่มเรื่องไอให้นิดนึงก่อนเรื่องไอเนาะนี่ตัวไอนะคะไอสมบัติของไอที่ต้องรู้เอาไว้ก็คือไอกำลังสองเท่ากับลบหนึ่งอันนี้จำเป็นมากๆเลยอย่างที่ทุกคนอาจจะรู้ว่าเวลาเรามีจำนวนจริงใดๆเวลาเราเอามากำลังสองมันจะไม่เป็นลบถูกปะมันจะต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์ก็คือตัวไหนยกกำลังสองได้ศูนย์คือศูนย์กำลังสองจะเท่ากับศูนย์แต่ว่านอกจากนั้นสมมติเราเอาลบหนึ่งไปกำลังสองแบบเนี้ยมันก็จะเท่ากับหนึ่งคือทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์หมดนึกออกไหมคะแต่เพราะมันมีบางสมการแบบเนี้ยที่เราไม่สามารถหาคำตอบได้ในระบบจำนวนจริงธรรมดาแบบที่ยกกำลังสองแล้วเป็นบวกเราจึงมีจำนวนเชิงซ้อนขึ้นมาเพื่อให้มีสมบัติว่าเมื่อเรานำไอยกกำลังสองอ่ะมันจะเท่ากับลบหนึ่งนะอันนี้เป็นสมบัติพิเศษเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะพี่อยากให้น้องๆทุกคนได้รับรู้ตรงนี้แล้วก็จำนะคะเพราะว่าโจทย์ข้อนี้เราเอาไปใช้เยอะอยู่เหมือนกันทีนี้พอเราได้ไอกำลังสองตัวนี้ใช่ปะเท่ากับลบหนึ่งอ่ะเท่ากับลบหนึ่งปุ๊บเราก็จะมาดูสมบัติการคูณกันต่อเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะได้เป็นอะไรก็จะได้ AC บวก ADI บวก BCI ลบ BD ทีนี้มีการบวกลบเกิดขึ้นจากตะกี้นี้พี่ก็ให้น้องๆทุกคนจำเอาไว้ว่าเราเนี่ยจะแยกส่วนจริงกับส่วนจินตภาพใช่ไหมคะแล้วก็มาดูเลยอะไรเป็นส่วนจริงบ้างก็คือ AC กับลบ BD ตัวนี้เป็นส่วนจริงเนาะแล้วก็เขียนมาได้ก่อนเลยเป็น AC ลบ BD อันนี้ส่วนจริงและส่วนจินตภาพของเราก็คือ ADI บวก BCI เนาะก็เขียนต่อไปได้เลยนะคะ AD บวก BCI ส่วนจินตภาพเนาะอันนี้ก็เป็นการคูณเนาะซึ่งก็จะใช้การกระจายนะคะเป็นส่วนใหญ่ก็คือกระจายเหมือนเวลาเราคูณพหุนามเลยแล้วก็อย่าลืมว่า i กำลังสองเท่ากับลบหนึ่งทีนี้หลังจากเราได้สมบัติคร่าวๆของจำนวนเชิงซ้อนเนาะก็มีทั้งการบวกที่ใช้วิธีการแยกส่วนจริงแล้วก็ส่วนจินตภาพแล้วก็จะมีการคูณที่ใช้การกระจายแล้วก็สมบัติของ i คือ i กำลังสองเท่ากับลบหนึ่งเราก็น่าจะพร้อมทำโจทย์ข้อนี้กันแล้วเนาะปึ๊บจงเขียนจำนวนเชิงซ้อนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูป a บวก bi นะคะก็เดี๋ยวเรามาลองดูข้อแรกกันเลยนะคะข้อแรกเนาะเขาให้โจทย์มาว่าลบ8บวก3 i เท่ากับลบ8บวก3 i ขอโทษนะคะลบ8บวก3 i ลบกับ2คูณกับ3ลบ2 i เนาะทีนี้เป็นการบวกลบค่ะบวกลบพี่ให้ทริคไว้ว่าอะไรนะคะที่แบบเราต้องจำก็คือแยกส่วนจริงเนาะขอเขียนย่อนะคะ real part กับ imaginary part ก็คือแยกส่วนจริงกับส่วนจินตภาพแต่ก่อนที่เราจะมาแยกเนี่ยเราก็ลองทำให้มันอยู่ในรูปที่ง่ายกว่าก่อนเนาะพี่ก็จะเขียนว่าไอ้ลบ8บวก3 i มันง่ายอยู่แล้วอะเราก็จะเขียนไปเลยว่าแบบมันคือลบ8บวก3 i ลบทีละเราเอา2กระจายเข้าไปก่อนเนาะเพื่อให้มันอยู่ในรูปที่บวกลบกันง่ายขึ้นก็จะเป็นลบปึ๊บวงเล็บ6ลบ4 i อย่างนี้นะคะเอาแค่2กระจายเนาะเรายังคงลบไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ต่อไปแล้วก็จะบวกลบกันแหละลบ8บวก3 i ลบอันนี้เหมือนเราถอดวงเล็บเนาะเราก็ต้องคำนึงถึงเครื่องหมายด้านหน้าวงเล็บซึ่งพอมันเป็นลบเนี่ยเครื่องหมายก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็จะเป็นลบ8บวก3 i ลบกับ6และทีนี้ลบเจอกับลบอันนี้เป็นการบวกเลขปกตินะคะมันก็จะเป็นบวกก็จะกลายเป็นบวก4 i อย่างนี้เนาะทีนี้ถึงทริคของเราแยกส่วนจริงกับส่วนจินตภาพใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอะไรเป็นส่วนจริงในข้อนี้ก็คือลบ8กับลบ6เนาะก็จะได้เป็น
ลบ8ลบ6อันนี้มันส่วนจริงและส่วนจินตภาพของเราในข้อนี้นะคะก็คือบวก 3i บวก 4i เนาะก็จะเป็นบวก3บวก 4i อันนี้ส่วนจินตภาพนะคะก็คือแยกคิดเลยเพราะฉะนั้นลบ8ลบ6จะได้เท่ากับลบ14นะคะแล้วก็3บวก4ก็จะได้เท่ากับ7เนาะเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้นะคะก็ได้แล้วอยู่ในรูป a บวก b i ไหมก็คือใช่เนาะก็จะเป็นลบ14บวก 7i อันนี้ก็คือข้อแรกนะคะใช้หลักการการบวกลบธรรมดาแยกส่วนจริงกับส่วนจินตภาพเนาะข้อถัดไปนะคะข้อ2เขาเขียนไว้ว่า5คูณกับ3บวก i ลบ i คูณกับ1บวก iอันนี้ใช้ทริคเดิมก็คือการแยกส่วนจริงกับส่วนจินตภาพเนาะเรามาค่อยๆจัดให้มันอยู่ในรูปที่ง่ายขึ้นกันก่อนนะคะก็คือเราจะเอา5เนี่ยคูณกระจายเข้าไปแล้วก็ i เฉยๆคูณกระจายเข้าไปอันนี้เป็นความชื่นชอบส่วนบุคคลเนาะก็คือพี่เนี่ยจะไม่ชอบเอาลบเข้าไปยุ่งด้วยก่อนเพราะว่าเราอาจจะงงเครื่องหมายได้พี่ก็เลยแยกลบอันนี้ออกมาไว้ก่อนเนาะคือเอาแค่ i คูณเข้าไปเนาะเพื่อความแบบจะได้เข้าใจง่ายขึ้นอ่ะก็เอา5กระจายนะคะก็จะได้เป็น15เนาะ5คูณ3บวก5คูณ i ก็จะเป็น 5i ทีนี้ลบติดไปเหมือนเดิมเนาะเพราะฉะนั้น i คูณ1ก็ได้ i แล้วก็บวกกับ i ยกกำลัง2เนาะอ่ะทีนี้เราได้แล้วว่าเราติด i กำลัง2ปึ๊บเนื่องจากตอนเริ่มพี่ได้กล่าวสมบัติไว้แล้วว่าสิ่งที่ต้องใช้ในโจทย์ข้อนี้นะคะก็คือ i กำลัง2เท่ากับลบ1สมบัติสำคัญของเราในเรื่องนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ใหม่เป็น15บวก 5i ลบ i ลบ1อย่างนี้เนาะทีนี้เราก็ถอดวงเล็บเหมือนเดิมเครื่องหมายลบอีกแล้วระวังนะคะเครื่องหมายลบเนี่ยหลายคนชอบผิดเพราะฉะนั้นเราก็จะมาค่อยๆ คิดกันกลายเป็น15บวก 5i ลบ i ลบเจอลบเป็นบวกก็จะเป็นบวก1อย่างนี้เนาะทีนี้เข้าทริคเดิมของเราก็คือแยก real part ส่วนจริงกับส่วนจินตภาพเนาะส่วนจริงในข้อนี้ของเรานะคะก็คือ15บวก1เนาะก็จะได้เป็น15บวก1อันนี้เป็นส่วนจริงแล้วก็ส่วนจินตภาพของเรานะคะก็จะได้เป็น 5i ลบ i เนาะเพราะฉะนั้นส่วนจินตภาพของเราในข้อนี้บวก5ลบ1 i ส่วนจินตภาพอย่าลืมแยกคิดนะคะเราไม่สามารถเอาส่วนจริงกับส่วนจินตภาพมาบวกลบกันได้เลยเนาะเพราะเราก็จะเห็นว่ามันติด i อยู่เรามอง i เป็นเหมือนแบบตัวแปร x แบบนี้ก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นมันจะได้เท่ากับเท่าไหร่15บวก1ก็จะได้เป็น16นะคะแล้วก็5ลบ1ก็จะได้เป็น4เนาะเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้อยู่ในรูป a บวก b i แล้วก็คือ16บวก 4i นะคะนี่ก็คือคำตอบข้อ2เนาะใช้หลักแยกคิดส่วนจริงส่วนจินตภาพแล้วก็ใช้สมบัติ i กำลัง2เท่ากับลบ1เหมือนเดิมเนาะไปกันที่ข้อถัดไปเลยนะคะข้อ3เนาะก็โจทย์ก็คือลบ3คูณกับ2ลบ i บวก i คูณกับ2บวก i หลักเราคล้ายๆเดิมเลยเนาะทีนี้เริ่มแรกแล้วก็จัดให้มันอยู่ในรูปที่ง่ายขึ้นโดยการเราจะเอาลบ3ครั้งนี้พี่จะขอเอาลบ3ทั้งก้อนเนาะคูณกระจายเข้าไปแล้วก็เอา i คูณกระจายเข้าไปอย่างนี้เราก็จะได้เป็นลบ3คูณ2ได้ลบ6เนาะลบ3คูณกับลบ i ลบเจอลบเป็นบวกก็จะได้เป็นบวก 3i นะคะลบ6บวก 3i สำหรับก้อนแรกแล้วก็ก้อนหลังเนาะแล้วก็เอา i คูณเข้าไปเนาะ2คูณ i ก็จะได้เป็น 2i แล้วก็ตัวหลังก็จะได้เป็นบวก i กำลัง2
สิ่งที่น้องๆทุกคนต้องจำไว้เวลาเจอไอกำลังสองสมบัติสำคัญสำหรับเรื่องนี้เลยเนาะคือไอกำลังสองเท่ากับลบหนึ่งนะคะตีกรอบเอาไว้เลยเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะเขียนได้ในรูปอะไรต่อเราก็จะได้ในรูปลบหกบวกสามไอบวกกับสองไอไอกำลังสองได้ลบหนึ่งอย่างนี้เนาะทีนี้เครื่องหมายเป็นบวกเราไม่จำเป็นต้องมาเปลี่ยนเครื่องหมายอะไรในวงเล็บอีกแล้วเนาะเราก็สามารถถอดวงเล็บได้เลยนะคะก็จะเป็นลบหกบวกสามไอบวกสองไอลบหนึ่งทีนี้เวลาเรามีบวกลบเราก็จะมีอีกทริคหนึ่งที่ให้จำเอาไว้คือแยกส่วนจริงกับส่วนจินตภาพเนาะเพราะฉะนั้นเราจะแยกยังไงส่วนจริงของข้อนี้นะคะก็คือลบ6กับลบ1เนาะเราก็จะเขียนได้เป็นลบ6ลบ1อันนี้เป็นส่วนจริงของเราเนาะและส่วนจินตภาพของเราค่ะคืออันที่ติด i เนาะก็จะมีบวก3 i กับบวก2 i เราก็จะเขียนได้เป็นบวก3บวก2 i อันนี้เป็นส่วนจินตภาพเนาะเพราะฉะนั้นมันจะได้คำตอบเป็นลบ6ลบ1จะได้เท่ากับลบ7เนาะแล้วก็3บวก2 i จะได้เป็นบวก5 i ทีนี้เราก็จะเขียนอยู่ในรูป a บวก b i ได้แล้วนะคะคำตอบในข้อนี้ก็คือลบ7บวก5 i เนาะก็ใช้หลักการเหมือนเดิมเลยนะคะต่อไปเราไปต่อกันที่ข้อที่4เนาะข้อที่4เขียนมาว่าลบ i คูณกับ1บวก i ลบ3 i คูณกับลบ3ลบ2 i อันนี้เครื่องหมายดูงงๆนิดนึงเนาะเราก็จะมาค่อยๆ คิดกันนะคะก็คือเหมือนเดิมเลยเราจะเอาลบ i คูณกระจายเข้าไปก่อนด้านหลังขอเอาแค่3 i กระจายเนาะเราก็จะคูณกระจายแบบนี้เพราะฉะนั้นมันจะได้เป็นยังไงลบ i คูณกับ1ก็จะได้ลบ i นะคะลบ i คูณกับ i ธรรมดาก็จะได้เป็นลบ i กำลัง2อย่าลืมว่าเราเอาเครื่องหมายลบติดเข้าไปด้วยเนาะมันก็เลยยังมีเครื่องหมายติดลบอยู่ก้อนหลังก้อนหลังเราค้างลบไว้เหมือนเดิมนะคะเอา3 i คูณกระจายเข้าไป3 i คูณกับลบ3ก็จะได้เป็นลบ9 i 3 i คูณกับลบ2 i เครื่องหมายเป็นลบเนาะก็จะเป็นลบ 6i กำลัง2ทีนี้เจอ i กำลัง2อีกแล้วเพราะฉะนั้นสมบัติ i กำลัง2ของเราที่เราต้องจำเอาไว้นะคะก็คือ i กำลัง2เท่ากับลบ1เนาะทีนี้มันจะได้ยังไงเราก็แทน i กำลัง2เป็นลบ1เลยเป็นลบ iลบกับลบ1ถูกปะเพราะเรามีเครื่องหมายลบนี้อยู่เนาะมันแยกกับ i กำลัง2ลบลบ 9i ลบ6คูณกับลบ1เราก็จะได้ประมาณนี้ทีนี้ถึงเวลามาดูเครื่องหมายแล้วก็เปิดวงเล็บเนาะดูที่ก้อนแรกกันก่อนเราก็จะได้เป็นลบ i อันนี้ลบเจอลบเป็นบวกบวก1ลบกับลบ 9iอันเนี้ยมันจะได้เป็นลบ6ใช่ป่ะเราคิดเร็วๆเป็นแบบ6คูณลบ1ได้ลบ6แล้วที่นี้ลบ1ลบ6มันมาเจอกับลบตัวนี้อีกทีเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นบวก6ถูกป่ะเผื่อใครยังไม่เก็ทนะคะก้อนนี้ได้เป็นลบ6ถูกป่ะแล้วลบตัวนี้เจอกับลบตัวนี้จะกลายเป็นบวกเนาะทีนี้เราก็มาถอดวงเล็บอีกรอบนึงจะได้เป็นลบ i บวก1ถูกป่ะลบตัวนี้เจอลบใช่ไหมคะแล้วเราจะถอดวงเล็บข้างในเพราะฉะนั้นจะมีการเปลี่ยนเครื่องหมายเกิดขึ้นพอเราถอดวงเล็บปุ๊บลบเจอลบจะกลายเป็นบวกก็จะกลายเป็นบวก 9i และลบตัวนี้จะเปลี่ยนบวกตัวนี้ให้กลายเป็นลบเนาะก็จะเป็นลบ6นี่เป็นการถอดวงเล็บปกตินะคะเพราะฉะนั้นถึงการบวกลบแล้วเราก็จะแยกส่วนจริงกับส่วนจินตภาพในส่วนจริงของเราก็คือบวก1กับลบ6เนาะก็จะได้เป็นบวก1ลบ6
อันนี้ส่วนจริงธรรมดาและส่วนจินตภาพก็จะได้เป็นลบ i บวก9 i เนาะก็จะได้เป็นบวกลบ1บวก9 i เพราะฉะนั้นคำตอบในรูป a บวก b i ของข้อ4นะคะก็จะได้เป็นบวก1ลบ6ก็จะได้ลบ5ลบ1บวก9ก็จะได้บวก8 i เนาะเราก็จะได้คำตอบแล้วนะคะก็คือลบ5บวก8 i นั่นเองโดยใช้หลัก i กำลัง2เท่ากับลบ1แล้วก็การแยกคิดระหว่างส่วนจริงกับส่วนจินตภาพนะคะอันนี้ก็ข้อ4เนาะงั้นเรามาต่อกันที่ข้อ5นะคะข้อ5นี้เหมือนเดิมแต่อันนี้ติดเศษส่วนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้หลักเดิมเลยเราเอาตัวข้างหน้าคูณกระจายเข้าไปก่อนเนาะขอยึดลบไว้ตรงกลางเหมือนเดิมเนาะกลัวงงอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันจะได้เท่ากับเท่าไหร่เราเอา1ส่วน2คูณกระจายเข้าไปเนาะก็จะได้เป็น1ส่วน2บวก1ส่วน2 i ลบกับในวงเล็บเนาะอันนี้คูณเข้าไป3คูณ3จะได้9นะคะแล้วก็ติดส่วน2เอาไว้ก็จะได้เป็น9ส่วน2บวกอันนี้เป็น3ส่วน2คูณกับ2เนาะเพราะฉะนั้น2อันเนี้ยมันจะตัดกันได้นึกออกไหมคะแบบพี่ขอทดไว้ข้างๆเนาะ3ส่วน2คูณกับ2ตัวนี้ตัดกันได้เพราะฉะนั้นมันจะได้เท่ากับ3เนาะแล้วก็จะได้เป็นบวกกับ 3i นี่นะคะต่อไปเราก็จะเปิดวงเล็บเนาะโดยการเราก็จะต้องพิจารณาที่เครื่องหมายด้วยแต่ว่าเราก็จะได้เป็น1ส่วน2บวก1ส่วน 2i ลบ9ส่วน2เนาะแล้วก็ลบ 3i ปึ๊บทีนี้เหลือการบวกลบอีกแล้วเราก็จะมาดูกันที่ส่วนจริงก่อนส่วนจริงข้อนี้คือ1ส่วน2ลบ9ส่วน2นะคะอันนี้ส่วนจริงและส่วนจินตภาพของข้อนี้ก็คือนี่เลยบวกกับ1ส่วน2ลบ 3 i เนาะเพราะนี้เป็นส่วนจินตภาพนะคะทีนี้ข้อนี้เนี่ยเราจะผิดกันก็แค่การบวกลบเศษส่วนนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูกันเลยขอโทษไว้ฝั่งนี้นะคะก็คือ1ส่วน2ลบ9ส่วน2ส่วนมันเท่ากันเนาะก็ลบกันได้เลย1ลบ9ก็ได้ลบ8นะคะแล้วก็ส่วน2เพราะฉะนั้นเราจะได้เป็นลบ4เพราะฉะนั้นก้อนนี้นะคะเราก็จะได้เป็นลบ4แหละทีนี้1ส่วน2ลบ3จะได้เท่ากับเท่าไหร่เนาะแล้วก็ทำส่วนให้เท่ากันก่อนเนาะมันก็จะได้เป็น1ลบ6ส่วน2เพราะ3เนี่ยมันเท่ากับ6ส่วน2เนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้มันก็จะได้เป็นลบ5ส่วน2ก้อนนี้เราก็จะได้แล้วว่าอันนี้คือลบ5ส่วน2i ด้วยเพราะฉะนั้นในรูป a บวก b i เนาะข้อนี้คำตอบของข้อนี้ก็คือลบ4ลบ5ส่วน2 i อันนี้ก็คือคำตอบของข้อ5นะคะใช้หลักการเดิมเลยเนาะข้อนี้คือการบวกลบปกติเลยงั้นเราก็ไปกันต่อนะคะในข้อ6ข้อ6นี้เห็นโจทย์ครั้งแรกอาจจะงงๆไปเพราะว่ามันมีการติดรูทแต่ว่าเราก็จะคิดการติดรูทเหมือนเลขปกติได้เลยเนาะเราก็เอาตัวข้างหน้าคูณกระจายเข้าไปเหมือนเดิมอันนี้ข้างหน้าอย่างนี้นะคะคูณเข้าไปเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นรูท2คูณกับรูท18ขอแทรกนิดนึงสมบัติรูทเนาะเวลาเราเจอรูทตะกี้เราเจอรูท2คูณกับรูท18ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราจะคิดยังไงรูท2คูณกับรูท18เราสามารถเอาตัวข้างในของรูทเนี่ยนะคะก็คือ2กับ18เนี่ยมาคูณกันได้เลยโดยเรายังต้องติดรูทอยู่อย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้มันก็จะเท่ากับรูท36ซึ่งรูท36ก็จะเท่ากับ6นะคะโดยเราจะใช้หลักการนี้ในข้อนี้ก็คือเอาตัวข้างในรูทคูณกันได้เลยเนาะ
เราก็มาดูกันใหม่เพราะฉะนั้น2คูณรูท18ตะกี้คิดไปแล้วว่ามันคือ6อ่ะรูท36เขียนติดรูท36ไว้ก่อนเนาะและรูท2คูณรูท 3i มันก็จะได้เท่ากับลบรูท 6i นี่ก้อนแรกนะคะมันก็ติดลบเอาไว้2รูท 3i คูณกับรูท2มันก็จะได้เป็น2 2อยู่ข้างหน้ารูทเนาะมันก็เลยไม่เกี่ยวรูท3คูณกับรูท2ก็คือรูท 6i ด้วยเนาะอย่าลืม i แล้วก็บวกกับ2รูท3คูณกับรูท12ก็จะได้เป็นรูท36เนาะแล้วก็ i กำลัง2ทีนี้เราก็อย่าลืมเหมือนเดิมเราเจอ i กำลัง2i กำลังสองมีค่าเท่ากับลบหนึ่งนะคะปึ๊บแล้วยังไงต่อเราก็ลองมาดูว่ารูทของเราเนี่ยสามารถแปลงเป็นเลขอะไรได้ไหมอย่างรูท36ของเราก็คือเท่ากับ6เนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนหมายได้เป็น6ลบรูท 6i ยังไม่ถอดวงเล็บนะคะเดี๋ยวงงลบกับ2รูท 6iบวก2คูณ6 i กำลัง2เป็นลบ1เนาะเราก็จะได้แบบนี้เขียนใหม่เร็วๆเป็น6ลบรูท 6i ลบกับในวงเล็บ2รูท 6i ก้อนนี้ก็จะได้เป็นลบ12เนาะเพราะว่ามันมีลบ1อยู่ตรงนี้ลบ12ทีนี้ถึงเวลาถอดวงเล็บแล้วค่ะก็จะได้เป็น6ลบรูท 6i ลบเนาะนี่เป็นลบเพราะฉะนั้นเครื่องหมายในวงเล็บมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย2รูท 6i ลบเจอลบเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นบวก12อย่างนี้เนาะเข้าหลักเดิมของเราก็คือแยกส่วนจริงกับส่วนจินตภาพนะคะเพราะฉะนั้นส่วนจริงของเรา6บวก12ก็จะได้เป็น6บวก12อันนี้ส่วนจริงเนาะและส่วนจินตภาพของเราก็คือ i ที่ติด i ก็คือลบรูท 6i ลบ2รูท 6i เนาะก็จะได้เป็นบวกลบรูท6ลบ2รูท 6i เพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ที่เราจะได้นะคะก็คือ6บวก12เนาะเป็น18อันนี้เป็นลบรูท 6i เนาะก็จะได้เป็น18ลบ3เพราะว่านี่เป็นลบ1กับลบ2เนาะลบ3รูท 6i อันนี้ก็จะเป็นคำตอบของข้อ6นะคะในรูป a บวก bi ข้อนี้มีแค่การติดรูทเนาะที่อาจจะทำให้งงนิดนึงแต่ว่าก็ค่อยๆ คิดก็จะคิดออกนะคะข้อ7นะคะเป็นข้อสุดท้ายแล้วก็คือ2บวก i ยกกำลัง2คูณกับ1บวก i ลบกับ1บวก i คูณกับ1ลบ 3i ยกกำลัง2เนาะข้อนี้เราก็จะคูณตรงๆก็ได้หรือเราอาจจะมีการดึงอะไรกันนิดนึงเพราะว่าอย่างที่เราเห็นว่า1บวก i เนี่ยมันสามารถดึงออกมาได้เนาะทีนี้พี่จะทำให้ดูทั้ง2วิธีเลยละกันนะคะก็มาวิธีแรกกันก่อนก็คือวิธีง่ายๆเนาะก็คือการคูณตรงๆไปเลยอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันก็คือ2บวก i ขอแยกคิดเป็น2ฝั่งเนาะเอาเครื่องหมายลบอยู่ตรงกลางเนี่ยเป็นตัวแบ่งเขตละกันอันนี้เป็น2บวก i คูณกับ2บวก i แล้วก็คูณกับ1บวก i เนาะเพราะอันนี้เป็นกำลัง2นะคะแล้วก็แยกออกมาได้2ตัวอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราก็ลองมาคูณกำลัง2กันก่อนสมบัติการคูณก็คือการกระจายเนาะให้มองว่าเหมือนเรากำลังคูณพหุนามอยู่ติดตัวแปรอะไรแบบนี้อ่ะเพราะฉะนั้นก้อนนี้คูณกระจายเลยนะคะอันนี้ขอคูณกระจายไปเร็วๆเนาะก็จะได้เป็น2คูณ2ได้4บวก 2i อันนี้ก็จะได้เป็นบวก 2i บวก i กำลัง2ตัวนี้ดึงลงมาเหมือนเดิมเลยเนาะอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันโดย i กำลัง2นะคะเท่ากับลบ1เนาะอันนี้จำกันได้อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็น4บวก 2i บวก 2i ลบ1 1บวก i ทีนี้เราก็แค่
แยกส่วนจริงกับส่วนจินตภาพอันนี้ส่วนจริงนะคะแล้วก็อันนี้ส่วนจินตภาพนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ขอบวกเร็วๆ4ลบ1ได้3 2i บวก 2i ได้ 4i เนาะปึ๊บทีนี้เราก็จะได้ตัวกำลัง2แหละเป็นก้อนแรกแต่ว่า1บวก i เรายังอยู่เหมือนเดิมเนาะ1บวก i ก็คือติดไว้ก่อนอันนี้เราไม่ได้เอาไปยุ่งกับใครทีนี้เราก็จะเอา3บวก 4i คูณกับ1บวก i ใช่ไหมคะก็คูณกระจายเหมือนเดิมเลยเพราะฉะนั้นอันนี้จะเขียนกระจายให้ดูแล้วกันนะเป็นอย่างนี้ก็คือเอา3เนี่ยคูณกับทั้งวงเล็บ1บวก i แล้วก็เอา 4i คูณกับทั้งวงเล็บ1บวก i เหมือนกันมันก็จะได้เป็น3คูณกับ1บวก i เนี่ยก็จะเป็น3บวก3i แล้วก็บวกกับเอา 4i คูณกระจายเข้าไป 4i บวก 4i กำลัง2เนาะมาต่อข้างล่างนี้นะคะก็จะได้เป็น3บวก 3i บวก 4i ทีนี้ i กำลัง2เท่ากับลบ1เนาะปึ๊บเพราะฉะนั้นก้อนนี้จะกลายเป็นลบ4ถูกป่ะก็จะได้เป็นลบ4แยกส่วนจริงส่วนจินตภาพเหมือนเดิมเลยก็คือตัวนี้กับตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้กับตัวนี้ก็คือแยก i ออกมาคิดนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้น3ลบ4มันจะได้เป็นลบ1 3i บวก 4i ก็จะได้เป็น 7i เนาะอันนี้ยังไม่จบนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นแค่ก้อนแรกก็คือก้อนนี้เนาะเราจะต้องคิดก้อนหลังอยู่เครื่องหลังเครื่องหมายลบอีกเพราะฉะนั้นก้อนหลังนะคะมาเลยแล้วก็มาคูณกันง่ายๆก่อนคูณกับ1ลบ 3i นี่เนาะก็ขอคูณตัวที่เหมือนกันก่อนเนาะ1บวก i นะคะอันนี้คูณกระจายขอกระจายเร็วๆก็จะได้เป็น1ลบ 3i ลบ 3iบวกอันนี้ลบเจอลบเป็นบวกเนาะก็จะได้เป็นบวก 9i กำลัง2อ้าว i กำลัง2นะคะจะเท่ากับลบ1เนาะ i กำลัง2เท่ากับลบ1ก็จะได้เป็น1บวก i คูณกับ1ลบอันนี้ชึบๆอันนี้ส่วนจินตภาพเนาะก็จะได้เป็นลบ 6i ตัวนี้ลบ1ลบ9เนาะก็จะได้เป็น1บวก i คูณกับอันนี้ลบ1ลบ9ก็จะได้เป็นลบ8เนาะแล้วก็ลบ 6i ทีนี้เราก็ได้แบบนี้แล้วต่อไปเราก็จะคูณขั้นถัดไปเลยนะคะก็คือเอา1บวก i เนี่ยคูณกับลบ8ลบ 6i ก็คูณกระจายเหมือนเดิมเนาะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเดี๋ยวงงเครื่องหมายพี่ขอดึงเครื่องหมายลบอันนี้มาไว้ข้างหน้าสุดก่อนก็จะได้เป็นลบ1บวก i คูณกับ8บวก 6i อย่างนี้เนาะแล้วเราก็คูณกระจายเหมือนเดิมค่ะทีนี้ไม่ต้องห่วงเครื่องหมายแล้วมันเป็นบวกหมดเลยเนาะก็จะได้เป็นลบอันนี้มัน8 1คูณ8ได้8เนาะ1คูณ 6i ก็ได้บวก 6i i คูณกระจายเข้าไปในก้อนนี้ก็จะได้เป็นบวก 8i แล้วก็บวก 6i กำลัง2เจอ i กำลัง2เป็นลบ1เนาะเพราะฉะนั้นก้อนนี้จะกลายเป็นลบ6เราก็จะมาเปิดวงเล็บกันง่ายๆนะคะแบ่งครึ่งก็จะได้เป็นลบ8บวก 6i บวก 8i แล้วก็ลบ6เนาะแยกส่วนจริงกับส่วนจินตภาพเหมือนเดิมนะคะยังมีเครื่องหมายลบอยู่เนาะก็จะได้เป็น8ลบ6อันนี้สำหรับส่วนจริง8ลบ6ก็จะได้เท่ากับ2 6i บวก 8i สำหรับส่วนจินตภาพก็คือ6บวก8ก็จะได้เป็น 14i เนาะอันนี้ก็จะเป็นก้อนหลังอะทีนี้ที่เราวงกลมสีแดงเอาไว้กลัวทุกคนลืมก็คือเครื่องหมายลบอันนี้นะคะเราต้องเอาก้อนแรกมาลบกับก้อนหลังเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นก้อนแรกของเราลบ1บวก 7i เนาะก็จะเป็นลบ1อันนี้เป็นรวมนะคะลบ1บวก 7i ก้อนแรกลบกับก้อนหลังก็คือยังมีเครื่องหมายลบอยู่นะ
เครื่องหมายลบอันนี้คือมาจากตรงนี้นะคะแต่อันนี้คือวงกลมสีแดงด้านบนเนาะลบกับลบ2บวก 14i ก็จะได้แบบนี้เนาะอ่ะทีนี้สังเกตลบเจอลบนะคะก็จะกลายเป็นบวกนั่นเองเพราะฉะนั้นมันจะได้เป็นลบ1บวก 7i ลบเจอลบเป็นบวกบวก2บวก 14i ทีนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายบวกหมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็แค่มาแยกส่วนจริงกับส่วนจินตภาพเนาะส่วนจริงก็คือลบ1บวก2และส่วนจินตภาพก็คือ 7i บวก 14i เนาะก็คือบวกเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ในรูป A บวก BI นะคะก็คือลบ1บวก2ก็จะได้1เนาะ7บวก14ก็คือบวก 21i นะคะ 21i อันนี้ก็จะเป็นคำตอบนะคะข้อนี้ก็จะได้ในรูป A บวก BI แหละทีนี้ก่อนจะทำวิธีนี้เนี่ยเราก็ได้บอกทุกคนไปแล้วใช่ไหมคะว่าเฮ้ยสังเกต1บวก i ก้อนแรกกับ1บวก i ก้อนหลังดูทำอะไรได้เนาะเหมือนเราสามารถดึงมันออกมาได้อ่ะเราก็มีวิธีที่2นะคะมานำเสนอก็คือเราจะดึง1บวก i นี้ออกมาก่อนเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เอา1บวก i ออกมาแล้วก็ในวงเล็บเราจะเหลืออะไรก้อนแรกพอเราเอา1บวก i ออกมาเราก็จะได้เป็น2บวก iยกกำลังสองเนาะลบกับ1ลบ 3i ยกกำลังสองทีนี้เห็นอะไรไหมคะเราใช้ทฤษฎีของพหุนาเหมือนเดิมเลยอ่ะสมบัติที่เราจะใช้อันนี้มันเป็นยกกำลังสองยกกำลังสองเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรานึกถึงคือ a กำลังสองลบ b กำลังสองค่ะมันจะได้เป็น a ลบ b คูณกับ a บวก bเราจะลองใช้อันนี้นะคะในการคิดคำนวณของข้อนี้เพราะฉะนั้นหนึ่งบวก i ยังอยู่เหมือนเดิมเราจะเปลี่ยนในวงเล็บนะคะโดยใช้สูตร a ลบ b คูณกับ a บวก b โดยก้อนนี้เป็น a เนาะก้อนนี้เป็น b อ่ะมันก็จะได้เป็นในวงเล็บเนาะ a 2บวก i บวก b 1ลบ 3iคูณกับ a ก็คือ2บวก i ลบ b ก็คือลบ1และทีนี้ลบเจอลบอันนี้ก็กลายจะเป็นบวกนะคะก็คือเป็นลบ1บวก 3i a ลบ b คูณกับ a บวก b เนาะอันนี้ a บวก b คูณกับ a ลบ b ทีนี้เราก็แยกส่วนจริงกับส่วนจินตภาพนะคะอันนี้ขอไปเร็วๆเนาะก็คือในนี้ก็จะได้เป็น2บวก1เป็น3แล้วก็ i ลบ 3i ก็เป็นลบ 2i แล้วก็คูณกับ2ลบ1เป็น1 i บวก 3i เป็นบวก 4i ทีนี้ก็จะเหลือแค่การคูณแล้วนะคะเราก็จะคูณไปทีละตัวเนาะเอา1บวก i แยกเอาไว้ก็ได้ค่ะแล้วก็คูณตัวนี้ก่อนเราก็จะกระจายคูณเนาะเหมือนปกติเลยเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะได้เป็น3คูณ1เป็น3 3คูณ 4i เป็นบวก 12i ลบ2คูณ1เป็นลบ 2i คูณ1เป็นลบ 2i แล้วก็ลบ 2i คูณกับ 4i เป็นลบ 8i กำลัง2โดย i กำลัง2มีค่าเท่ากับลบ1นะคะตีกรอบเอาไว้เพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็น1บวก i คูณกับ3บวก 12i ลบ 2i อันนี้เป็นลบ1ลบเจอลบเป็นบวกเพราะฉะนั้นก้อนนี้จะกลายเป็นบวก8เนาะเราก็จะได้เป็น1บวก i คูณกับในนี้3บวก8สำหรับส่วนจริงเป็น11เนาะแล้วก็ 12i ลบกับ 2i ก็จะได้เป็นลบ 10i เนาะต่อไปเราก็จะคูณรอบสุดท้ายก็คือคูณกระจายเหมือนเดิมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นเท่ากับมาต่อด้านล่างนะคะคูณเข้าไปเลยเป็น11ลบ 10i บวก 11i
ันนี้เป็น 11i เนาะแล้วก็ลบ 10i กำลัง2ปึ๊บอย่างนี้เลยแล้ว i กำลัง2เนี่ยเป็นลบ1นะคะใช่ไหมไอ้ขอแก้นิดนึงนะคะขอโทษด้วยอันนี้3บวก8เป็น11เนาะ12 i ลบ2 i มันต้องเป็นบวกตรงนี้เป็นบวกนะคะอย่าพลาดเหมือนเรานะก็คือดูเครื่องหมายดีๆขอโทษด้วยนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นบวก10 i นะคะอันนี้ก็จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นบวก10 i ด้วยอันนี้ได้เท่ากับลบ1เนาะ i กำลัง2เป็นลบ1ก็จะได้เป็น11บวก10 i บวก11 i แล้วก็อันนี้เป็นก้อนนี้จะเปลี่ยนใหม่เป็นบวก 10i กำลัง 2 นะเพราะว่าถ้าเราแก้ตรงนี้เราก็จะคูณใหม่ได้เป็นเครื่องหมายบวกหมดเลยนั่นเป็นลบ 1 นะคะเพราะฉะนั้นก้อนนี้จะกลายเป็นลบ 10สิ่งที่เราได้นะคะก็คือแยกส่วนจริงกับส่วนจินตภาพเหมือนเดิมส่วนจริงข้อนี้11ลบ10ก็จะได้1นะแล้วก็ 10i บวก 11i ก็จะได้เป็นบวก 21iอันนี้ก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้โดยใช้อีกวิธีนึงก็คือการดึงตัวร่วมนะคะก็จะเห็นได้ว่าได้คำตอบเท่ากับวิธีการคูณตรงๆเลยก็หลักการก็คือแยกส่วนจริงกับส่วนจินตภาพเนาะสำหรับการบวกการบวกแยกส่วนจริงกับส่วนจินตภาพการคูณคือการคูณกระจายเข้าไปเลยและ i กำลัง2เท่ากับลบ1นะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูคลิปความรู้อย่างน้อยวันละคลิปนะคะ